สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามคำเรียกร้องของ FC เนาะอยากเห็นเป็ดอยากเห็นห่านของพี่นาเนาะจะบอกว่าห่านกับเป็ดตอนนี้เหลือน้อยแล้วเนาะเพราะว่าพี่นาแบ่งให้คนที่เขาอยากเลี้ยงไปบ้างนะคะทุกคนก็เหลือนิดเดียวไหนๆก็ชมเป็ดชมห่านแล้วพี่นาก็พาชมต้นไม้ในไร่ในสวนของพี่นาไปด้วยเนาะเช้าๆแบบนี้พี่นาก็รดน้ำต้นไม้นะทุกคนสู้กับแดดหน่อยช่วงนี้แดดร้อนมากเลยนะขนาดรดน้ำต้นไม้ทุกเช้าเนาะพอสายๆหน่อยก็จะเหี่ยวแล้วค่ะพี่นาก็พาชมไปด้วยเลยเนาะเป็ดห่านของพี่นาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วค่ะเลี้ยงไว้สวยๆงามๆแค่นั้นเองขายไปเยอะแบ่งไปก็เยอะให้เขาก็เยอะเนาะเหลือไม่กี่ตัวแล้วค่ะพี่นาก็จะหนักไปเรื่องของการเลี้ยงแพะมากกว่าแล้วตอนนี้เพราะว่าหลายอย่างก็สู้ไม่ไหวเนาะมันยุ่งไปหมดเลยทุกคน ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นมั่งไว้กินไข่บ้างก็พอมีบ้างนะแต่เหลือน้อยแล้วเนาะนี่ดูสิขนาดใบไผ่ลงมาทับถมอย่างนี้นะเราก็ราดน้ำแบบนี้นะเดี๋ยวพอดึกกลางวันนะแห้งหมดเลยนี่เป็ดห่านของพี่นาก็เหลือแค่นี้เองเหลือ10กว่าตัวค่ะน้องที่อยากจะชมเนาะพี่นาก็จัดมาให้ชมแล้วเนาะน่าจะเป็น FC ที่อยู่ทางใต้นะพี่นาจำได้นะคนเนี้ยเวลาพี่นาไลฟ์สดจะเข้ามาตลอดเลยพี่นาก็ขอขอบคุณนะสำหรับมิตรภาพดีๆที่ยังไม่ลืมพี่นาเนาะนี่เป็ดห่านเหลือเท่านี้เองเหลือ14ตัวค่ะแบ่งให้เขาไปเลี้ยงบ้างขายบ้างใครขอก็ให้ใครซื้อก็ขายประมาณนั้นเลยพี่นาเลยเหลือแค่นี้เองนะคะก็เก็บไข่กินไปวันวันหนึ่งไม่ได้ขยายอีกแล้วนะเพราะว่าจะหนักไปทางเลี้ยงแพะเนาะนี่ต้นไม้นะยามเช้าก็จะสดชื่นหน่อยนึงเติมน้ำให้เขาเพื่อที่จะสู้กับแดดแรงๆในตอนกลางวันนะนี่และพี่นาจะบอกว่าผลจากการพี่นานำมูลแพะมาใส่ต้นไม้นะคะโอ้โหบอนสีของพี่นาก็นี่ดูสิแตกหน่อใหม่ใบใหม่เต็มไปหมดเลยนี่มูลแพะนี่ได้ผลจริงๆทุกคนแต่แรกพี่นาไม่กล้าใส่หรอกเพราะว่ามันเป็นไม้เล็กๆก็กลัวว่าจะแย่เนาะนี่ดูเห็นไหมอ่ะแตกเต็มเลยแทงหลอดแทงใบขึ้นมาสวยงามมากๆเลยนะนี่ได้ผลจริงๆนะสำหรับมูลแพะนะคะจ้าพี่นาขอบคุณนะคะทุกท่านเลยเนาะสำหรับกำลังใจดีๆที่มอบให้บ้านสวนฟาร์มเนาะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ